เคครับอาจารย์เริ่มตรงเวลาเลยเนาะก็สวัสดีพวกเราทุกคนนะครับจะเปิดกล้องหรือไม่เปิดกล้องก็ได้นะแล้วแต่อาจารย์ไม่ซีเรียสนะครับก็ก่อนอื่นเลยวันนี้อาจารย์อยากจะแจ้งว่าจะปรับรูปแบบการเรียนนิดหน่อยเนาะเนื่องจากว่าก่อนเนี่ยอาจารย์ให้พวกเราฟีดแบ็กมาก็พบว่าเวลาทำ Google Form ในคาบเรียนเนี่ยมันก็จะหลุดอยู่เรื่อยๆเนาะทุกคนก็บางคนก็จะบอกว่ารู้สึกเกรงรู้สึกตื่นเต้นเพราะว่าเวลามันกระชั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อาจารย์ก็เลยจะก็คือว่าเดี๋ยวเราจะเรียนอยู่ด้วยกันเนี่ยสักประมาณไม่เกินรวมบรรยายของอาจารย์ด้วยเสร็จแล้วอาจารย์ก็จะมอบหมายงานให้พวกเราทำ Google Form นี่แหละนะครับแต่ว่าไม่ต้องส่งในชั่วโมงเดี๋ยวส่งอีกทีหนึ่งนะครับว่าส่งเมื่อไหร่อาจารย์ขอมิวไมค์คนอื่นแล้วกันเนาะโอเคครับก็สรุปอีกทีหนึ่งก็คือวันนี้จะปรับเราจะเรียนอยู่ด้วยกันในเนี้ยสักประมาณไม่เกินชั่วโมงครึ่งรวมบรรยายของอาจารย์จากนั้น Google Form แบบทุกครั้งไปให้พวกเราไปทำซึ่งอาจารย์ก็ลดคำถามลงด้วยนะครับมีคลิปอยู่ประมาณ3คลิปในนั้นลดคำถามลงเพื่อให้พวกเราทำได้สะดวกขึ้นนะครับแต่ก็จะย้ายคำถามมาเป็นกิจกรรมในคลาสวันนี้นะครับซึ่งเราจะเริ่มที่คำถามแรกเลยนะครับเดี๋ยวเราจะลองเช็คอินกันเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะโอเคนะครับทุกพวกเราก็น่าจะเห็นน้องหน้าจออาจารย์ขึ้นคำถามว่ามีอะไรอยากบอกอาจารย์หรือเพื่อนก่อนเริ่มเรียนวันนี้นะครับให้พวกเราไปที่เว็บ menti.com นะครับแล้วก็กรอกโค้ดเลข 4431174 ที่เห็นบนหน้าจอนะครับอ่ะไปจัดการกันมีเข้ามาแล้ว1คนง่วงนอนจ้าเพื่อนบอกอาจารย์รอคนอื่นครับเชิญครับสวัสดีค่ะวันนี้เป็นไงบ้างเห็นไหมเดี๋ยวอาจารย์แชร์หน้าจอให้หิวข้าวสวัสดีหิวข้าวเฮ้ยนี่มัน5 โมงอ๋อมื้อเย็นเหรอเรียนเหนื่อยมากจริงว่ะหิวข้าวหิวข้าวโหหิวข้าว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 จะตั้งใจเรียนครับขอบคุณครับง่วงนอนหิวข้าวรักนะจุ๊บจุ๊บหิวข้าวไหมครับผมหิวเฮ้ยมีขีดเป็นเส้นได้ด้วยเหรอง่วงนอนอกหักอุ๊ยพวกเราต้องดูแลเพื่อนๆหน่อยนะรักนะจุ๊บจุ๊บยังไม่ถึงบ้านเลยค่ะหรอโหเรียนเหนื่อยสุดๆอาจารย์เห็นใจจริงๆเลยนะเรียนภาค5 โมงเนี่ยหนูทำงานสัปดาห์ที่แล้วไม่มีคนบอกว่าเดี๋ยวปลอบเองน่ากลัวว่ะอันตรายแล้วขอ A ได้ไหมร้อนวันนี้เรียนเหนื่อยมากผมก็หิวยังไม่ได้ซักผ้าเลยกลับบ้านไม่ทันตอนนี้ในห้องเรามีกี่คนเนี่ยเดี๋ยวดูก่อน55 คนอันนี้ส่งมา40 กว่าคนละแบตจะหมดแล้วค่ะโอเคอาจารย์อัดคลิปไว้ให้ด้วยแล้วก็ไลฟ์ YouTube ให้ด้วยนะครับหลุดก็ไม่เป็นไรหนูทำงานเรียนเหนื่อยเรียนทั้งวันส่วนใหญ่ก็จะหิวกับทำงานคนหล่อมักตลกอะไรวะคนหล่อมักนกตลกมักได้เกี่ยวตรงไหนวะหิวข้าวสวัสดีครับง่วงนอนโอเคครับเหนื่อยมากเนาะอีเกียร้อนมากโอ้โหนี่ไปเรียนถึงอีเกียเลยเหรอสาธุ99คืออะไรเลข64 สวัสดีครับผมแอบรักว่าที่ดาวคืออะไรอ่ะแอบรักว่าที่ดาวโอเคครับประมาณนี้เนาะเราได้ทักทายกันเป็นเบื้องต้นประมาณนี้นะครับผมจะกลับมาที่เนื้อหาวันนี้ครับเนื้อหาวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องการจัดการปัญหาสาธารณะนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะบรรยายก่อนเลยเนาะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้แหละครับเรื่องการจัดการปัญหาสาธารณะนะครับจริงๆเรื่องปัญหาสาธารณะเนี่ยมันเป็นปัญหาเรียกว่าเป็นปัญหาระดับโลกเลยนะถึงขนาดเนี่ย sustainable development goals เนี่ยเขาตั้งไว้ในระดับโลกระดับนานาชาติที่ทุกประเทศจะต้องช่วยกันแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูในระดับอันนี้แล้วก็นานาชาติที่เป็นยาวๆลูกชิ้นแป๊บนึงนะเดี๋ยวอันเดียวไม่เป็นไรโอเคก่อนที่เราจะไปดูในระดับนานาชาติเนี่ยเรามาดูในบ้านว่าสาธารณะเนี่ยที่อาจารย์เตรียมมาเนี่ยมันน่าจะแปลว่าอะไรนะครับมาดูความหมายของมันก่อนคำว่าปัญหาเนี่ยมันก็แปลว่าความขัดข้องอันที่เป็นอุปสรรคนะครับสาธารณะมันก็เป็นอะไรที่มันคนทั่วไปเพื่อส่วนรวมสังคมนะครับทีเนี้ยเอามารวมกันเนี่ยมันก็เลยแปลว่าข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นแล้วส่งผลกระทบต่อส่วนรวมนะครับข้อขัดข้องที่ว่าเนี่ยมันมักจะเกิดจากการขยายตัวปัญหาที่ว่าเนี่ยนะครับปัญหาสาธารณะเนี่ยเนาะมันมักจะเกิดจากการขยายตัวของเมืองที่ได้รับผลจากการวิวัฒนาการของโลกอ่ะพอโลกเรามันก้าวไปเรื่อยๆอ่ะมันขยายตัวไปเรื่อยๆอ่ะมันก็เกิดปัญหาขึ้นมามันก็มีตั้งแต่การหย่าร้างอาชญากรรมสุขภาพจิตสารเสพติดฆ่าตัวตายค้าประเวณีสังคมเนี่ยมันก็มีตั้งแต่แบบระดับปัจเจกเนาะปัญหาส่วนตัวส่งผลกระทบต่อกลุ่มคนสังคมชุมชนระดับชาติระดับโลกเลยนะครับเหล่านี้มันก็เป็นปัญหาสังคมทีนี้พวกเราดูอย่างเงี้ยพวกเราอาจจะนึกไม่ออกว่าเฮ้ยตกลงปัญหาสังคมนี่มันเป็นประมาณไหนอาจารย์อยากให้พวกเรานึกถึงสิ่งที่พวกเราเห็นบนจอทีวีบนข่าวทีวีนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเหมือนเดิมอาจารย์อยากให้เราลองพิมพ์เข้ามาว่าสิ่งที่พวกเราเห็นบนทีวีที่เราคิดว่ามันเป็นปัญหาสังคมเนี่ยอาจจะเป็นในข่าวในละครในอะไรก็ได้ลองพิมพ์เข้ามาเนาะ menti.com แล้วก็โค้ด 4431174 มันมีอะไรบ้างที่เราเห็นในทีวีแล้วเราคิดว่ามันเป็นปัญหาสังคมพร้อมแล้วเชิญครับเรือดำน้ำลุงข่าวน่าจะเป็นการเมืองเนาะน้องชมพู่ลุงพลข่าวป้นครับอันนี้ใช่เลยข่าวป้นข่าวการเมืองข่าวอาชญากรรมเด็กถูกทิ้งใช่เลยอันนี้ผู้เยอะข่าวน้องชมพู่นี่มันน่าจะเป็นข่าวแบบไม่มีเวลาปะข่าวชาวบ้านมั้งวะเนาะข่าวแบบไทยรัฐชอบเล่นน่ะข่มขืนใช่เลยครับข่มขืนเด็กและสตรีข่าวปล้นครับมีอะไรอีกป้าแตนให้ป้าแตนอันนี้อาจารย์ไม่รู้เรื่องข่าวเจนนี่ข่าวข่มขืนใช่เลยครับข่าวรถชนกันนะครับเรื่องเพศนี่ประมาณไหนอ่ะความเท่าเทียมทางเพศหรือเปล่าหรือว่ายังไงอ่ะอาจจะพิมพ์เสริมมาก็ได้นะอาชญากรรมปล้นอาจจะมีอย่างอื่นไหมข่าวการเมืองข่าวเด็กถูกทอดทิ้งลุงพลเล่นติ๊กต็อกเด็กถูกข่มขืนน้องชมพู่ ข่าวเจนนี่จูเน่จบการศึกษาโอเคประมาณนี้พวกเราก็เห็นภาพแล้วว่าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของปัญหาสาธารณะเนาะที่มันอยู่ใกล้ๆตัวของเรานะครับก็อย่างที่บอกครับว่าปัญหาสาธารณะเนี่ยที่เราเห็นในบ้านเรามันก็มีตั้งแต่อาชญากรรมสุขภาวะทางจิตสารเสพติดฆ่าตัวตายค้าประเวณีซึ่งพวกเราก็ได้พิมพ์ขึ้นมาเมื่อกี้ที่ส่งมาให้อาจารย์ดูนะครับเนี่ยปัญหาเหล่านี้มันก็ส่งผลกระทบต่อส่วนรวมหมดเลยแล้วมันส่งผลกระทบที่ว่าเนี่ยมันเป็นผลกระทบยังไงผลเสียนะครับก็คือเศรษฐกิจจริงๆในเนี้ยที่เราไม่ได้พิมพ์คือโรคระบาดอย่างโควิดเนี่ยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมากๆเลยมันเป็นปัญหาสาธารณะอันใหม่เนาะเรื่องโรคระบาดส่งผลต่อเศรษฐกิจสังคมนี่ก็แบบพอคนไม่ค่อยมีเงินไม่ค่อยเศรษฐกิจไม่ค่อยดีก็ไปจี้ป้นวิ่งราวอะไรเหล่านี้ก็เกิดผลกระทบกันแล้วก็สังคมเนี่ยอาจจะเรื่องของจิตสุขภาพจิตด้วยนะครับผู้เกี่ยวข้องส่งผลเสียต่อผู้เกี่ยวข้องนะครับอันต่อมานะครับขอเชิญกระดาษสอบที่ช่องกระดาษที่7ออกค่ะอาจารย์จะอาจจะต้องหยุดเป็นพักๆเพราะอาจารย์จะต้องทำหลายอย่างนะครับโอเคครับที่บอกว่าส่งผลเสียต่อผู้เกี่ยวข้องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของทัศนคติเนาะที่ว่านี่ก็คือบางคนเนี่ยเวลาเจอปัญหาเหล่านี้ปัญหาสาธารณะเนี่ยบางคนต้องทำยังไงบางคนเขาก็แบบวางเฉยคือไม่หือไม่อือไม่รับรู้นะครับอาจารย์ก็เป็นนะสำหรับบางเรื่องอาจารย์ก็เฉยมันรู้สึกว่าเหมือนมันไกลตัวแต่จริงๆมันก็ส่งผลกระทบกับเรานะครับบางทีบางคนก็โทษสิ่งเหนือธรรมชาติเช่นโทษดวงโทษพระเจ้าเฮ้ยมันดวงมันกำหนดมาแบบนี้นะครับบางคนนี่มีการแบบเยาะเย้ยพูดจาเยาะเย้ยถากถางก็มีอย่างเช่นอาจารย์เคยบอกว่าอาจารย์ทำเรื่องเด็กใช่ไหมครับอาจารย์ก็ไปสอนเด็กที่ถูกข่มขืนทำไอติมแล้วก็เอาไอติมออกไปขายมีอยู่ครั้งหนึ่งอาจารย์ก็ไปขายอยู่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็บอกนะครับมีพี่คนหนึ่งเขาก็เดินมาเฮ้ยช่วยเด็กช่วยตัวเองก่อนดีกว่าเขาก็พูดอย่างเนี้ยคือลักษณะนี้ก็เป็นแบบเยาะเย้ยประมาณนี้ครับบางคนก็ช่วยซื้อครับก็เป็นสงสารเห็นอกเห็นใจนะครับบางคนก็อันนี้เป็นเชิงนักวิชาการเนาะคือพอเจอปัญหาคือไปหาความรู้อยากรู้มันเป็นยังไงมันเกิดจากอะไรนะครับอันนี้อาจารย์ก็เป็นนิดหน่อยๆนะครับก็คืออยากรู้มากขึ้นว่าอย่างอาจารย์สนใจเรื่องปัญหาเด็กที่ถูกข่มขืนหรือแบบตอนนี้อาจารย์สนใจเรื่องการถูกบูลลี่ในมหาลัยเนาะอย่างพวกเราเนี่ยอาจารย์ก็อยากรู้ว่าแบบมันมีโครงสร้างมันมีแพทเทิร์นมันมีรูปแบบอะไรยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นทัศนคติคนหนึ่งคนก็มีได้หลากหลายทัศนคติแหละเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามช่วงวัยนะครับนอกจากทัศนคติแล้วมันก็ส่งผลต่อรูปแบบการปฏิบัติตัวด้วยนะก็มี3อย่างแหละไม่ถอยก็หนีไม่หนีก็อยู่เฉยๆนะก็อันแรกก็คือเขาบอกว่ายอมตามคือยอมตามก็คืออ๋อมันเกิดขึ้นอย่างนี้บางคนก็แหวกแนวไปเลยจริงมันเป็นทฤษฎีเก่านะครับจริงๆอาจารย์ว่าบางคนหนีโลกก็แหวกแนวเหมือนกันนะบางคนหนีโลกแบบเคร่งครัดก็มีแต่ก็ว่ากันไปตามทฤษฎีก่อนเนาะว่ารูปแบบการปฏิบัติตัวของบางคนเนี่ยเขาก็ยอมตามเอาจะมาวาดหน้าจออาจารย์ทำไมเนี่ยลบ บางคนก็ยอมตามบางคนก็หนีโลกบางคนก็ท้าทายแก้ไขซึ่งเรื่องท้าทายแก้ไขนี่แหละเป็นสิ่งที่มันมาเกี่ยวข้องกับพวกเราเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์เคลียร์ให้เพราะว่าพวกเราเรียนเรื่องวิชาจิตอาสาเนาะพวกเราถือว่ามีส่วนที่จะท้าทายแล้วก็แก้ไขมันได้นะครับเอมมาเขียนหน้าจออาจารย์ทำไมลูกเดี๋ยวปัดตีมือเลยลบโอเคมาถึงสุดท้ายแล้วอาจารย์บรรยายนิดเดียวเนาะเราจะเรียนรู้ไปทำไมนะครับอย่างแรกเลยอาจารย์อยากให้พวกเรารู้เพราะว่าอยากให้เราตระหนักถึงปัญหานะครับเพื่อที่จะระมัดระวังตัวอันแรกเลยก็คือถึงแม้ว่าเราจะเรียนเรื่องจิตอาสาเนาะแต่ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเช่นเรื่องการข่มขืนการอะไรเงี้ยก็อยากให้ระมัดระวังนะครับเข้าใจด้วยนะครับเข้าใจคนอื่นที่เจอปัญหาด้วยเพราะว่าการเข้าใจเนี่ยมันจะทำให้เราอย่างเช่นเรื่องบูลลี่เนี่ยถ้าเรารู้จักเข้าใจคนอื่น ลดปัญหาเหล่านี้ลงนะครับเข้าใจปัญหาเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเรากับปัญหาเข้าใจแล้วเราอาจจะวิเคราะห์ได้สุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวิชานี้ก็คือว่าเมื่อเรารู้เข้าใจแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะไปจัดการได้ในเชิงปัจเจกเนาะเพราะว่าในเชิงนโยบายเราคงจะจัดการไม่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยายที่อาจารย์พยายามสรุปให้สั้นที่สุดนะครับสำหรับการเรียนเรื่องปัญหาสาธารณะจะมีส่วนที่พวกเราจะต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมก็คือเรื่องของ SDG แต่ว่าอาจารย์ก็จะเล่าให้ฟังก่อนนิดนึงนะครับ SDG คืออะไรคือ S ย่อมาจาก Sustainable นะครับ D เนี่ยก็ Development G ก็คือ Goal นะครับก็คือเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในระดับโลกในระดับนานาชาติซึ่งเดี๋ยวอาจารย์จะมีคลิปให้พวกเราดูก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับไอ้เป้าหมายเนี่ยมันมี17เป้าหมายเลยนะซึ่งคล้ายๆกับบ้านเราแหละแต่เขาทำมาในเชิงการพัฒนาก็คือพัฒนาความยากจนพัฒนาเรื่องความหิวโหยความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นการศึกษาที่เท่าเทียมเพศสภาพเนาะความเหลื่อมล้ำการเมืองและถิ่นฐานมนุษย์บริโภคและการผลิตสังคมสงบสุขยุติธรรมการจัดการน้ำการจัดการน้ำซึ่งมันอยู่ในหมวดสิ่งแวดล้อมเมื่อกี้อยู่ในหมวดของสังคมพลังงานสะอาดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนิเวศทางบกอันนี้เป็นหมวดสิ่งแวดล้อมกลุ่มของเศรษฐกิจก็คือการจ้างงานอย่างเท่าเทียมการเติบโตทางเศรษฐกิจอุตสาหกรรมนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานนะครับสุดท้ายก็คือเรื่องการจัดการก็คือความร่วมมือนะครับทั้งหมดเนี้ยเดี๋ยวพวกเราจะเข้าใจมากขึ้นส่วนของ SDG นะครับจากงานชิ้นนี้ที่อาจารย์จะให้ไปเอาตรงนี้ก่อนใครมีคำถามสงสัยอะไรไหมจากที่อาจารย์บรรยายเรื่องปัญหาสาธารณะแบบเร็วๆสั้นๆให้พวกเราเห็นภาพคร่าวๆใครสงสัยอะไรพิมพ์ถามมาก็ได้หรือเปิดไมค์ถามมาก็ได้ครับเชิญครับอาจารย์อธิบายไปงานที่อาจารย์จะมอบหมายให้ทุกคนไปทำนะครับดูใบงานก่อนแล้วกันนะครับเหมือนเดิมครับก็คือใบงานก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด5ส่วนอาจารย์ตัดออกไปส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะได้สั้นๆลงนะครับส่วนแรกอาจารย์ก็จะบอกเรื่องวัตถุประสงค์การเรียนรู้นะครับเพราะวันนี้เราเรียนเรื่องการจัดการปัญหาสาธารณะเนาะแล้วก็แบ่งกลุ่มเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะถามอีกทีนึงนะครับแล้วก็ส่วนที่2เช็คอินเนาะเมื่อกี้ก็เช็คอินให้อาจารย์ทราบสั้นๆแล้วอาจารย์ก็ถามว่ามีอะไรที่พวกเราอยากจะเล่าพวกเราเล่าอาจารย์ไหมมีก็พิมพ์มาได้เลยนะครับส่วนต่อมาเนี่ยครับเป็นเรื่องของการเรียนรู้วันนี้ที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ SDG เนี่ยคลิปเนี้ยคุณก็จะได้เห็นว่า SDG มันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับต่อมาอีกคลิปนึงคลิปเนี้ยให้ดูเฉยๆคลิปต่อมาก็ให้ดูเฉยๆก็จะ SDG เนี่ยของ UNDP เนี่ยเขาก็มาทำในบ้านเราด้วยก็จะมีเป็นพวกเซเลบมาพูดถึงปัญหาต่างๆเสร็จแล้วอาจารย์ก็เป็นหนึ่งใน SDG เหมือนกันนะครับไม่ได้เป็นเซเลบนะแต่ว่าอาจารย์ได้ไปทำเรื่องที่17เรื่องการมีส่วนร่วมซึ่งได้ไปพูดบนเวทีของ SDG อาจารย์ก็เอาคลิปของอาจารย์เนี่ยก็มั่นใจว่าไม่ติดลิขสิทธิ์อ่ะก็เอามาให้พวกเราฟังว่าเรื่องปัญหา SDG ปัญหาสาธารณะระดับโลกเรื่องของการมีส่วนร่วมเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างก็ให้พวกเราดู3คลิปนี้แล้วก็มาตอบครับอาจารย์ถามว่าอันนี้พวกเราอาจจะพิมพ์เอาไว้ก่อนเนาะพอเปิดฟอร์มก็ copy แล้วแปะมันจะได้ไม่เด้งเพราะว่าที่อาจารย์ปรับรูปแบบวันนี้เพราะว่ามันเด้งบ่อยมากอาจารย์ก็เป็นห่วงพวกเราเนาะแล้วพวกเราก็คอมเมนต์มาเพราะฉะนั้นอาจารย์ให้ดูคำถามก่อนว่าจากเป้าหมาย17เป้าหมายของ SDG เนี่ยนักศึกษาสนใจประเด็นปัญหาอะไรบ้างเพราะอะไรเนาะเนี่ยเราอาจจะดูว่าเนี่ยพอเราฟังดูคลิปแล้วเนี่ยเราสนใจปัญหาอะไรเพราะอะไรเราก็ตอบมาคำถามต่อมาก็คือว่ารอบตัวของพวกเราเนี่ยที่เราคิดว่ามันมีประเด็นปัญหาสาธารณะอะไรเกิดขึ้นใกล้ตัวบ้างนะครับเมื่อกี้อาจารย์ถามเรื่องในทีวีที่เราเห็นเนาะดึงเข้ามาใกล้ตัวอาจารย์คิดว่ามันมีพวกเราคิดว่ามันมีอะไรบ้างนะครับที่มันเกิดขึ้นใกล้ตัวหรือเกิดขึ้นกับพวกเราเองแล้วพวกเราเนี่ยมีความเห็นต่อปัญหาดังกล่าวยังไงแล้วก็มีการเสนอแนวคิดแก้ไขไหม นะครับได้ทุกรูปแบบเนาะแก้ไขยังไงก็ได้จะเป็นเชิงจิตอาสาก็ได้หรือแก้ไขแบบเชิงนโยบายเชิงอะไรก็ได้แล้วแต่พวกเราอยากจะนำเสนอก็ตอบเข้ามานะครับมีแค่นี้เอง2คำถามสั้นๆนะครับส่วนต่อมาครับก็เช็คเอาท์นะครับอาจารย์ก็ถามว่าวันนี้ที่เราได้ทำฟอร์มกับที่ได้ฟังอาจารย์บรรยายพวกเราได้เรียนรู้อะไรบ้างมันส่งผลต่อพวกเรายังไงคำถามสุดท้ายก็คือช่วยสะท้อนความคิดเห็นต่อรูปแบบการเรียนและการสอนของอาจารย์ในวันนี้ด้วยว่าเป็นยังไงมันโอเคไหมต้องปรับอะไรเพราะว่าการปรับของอาจารย์วันนี้ก็มาจากที่พวกเราช่วยคอมเมนต์นี่แหละอาจารย์ก็จะได้ดูว่าอ๋ออะไรมันฟิตอินกับพวกเราอะไรมันเวิร์กกับพวกเราอาจารย์ก็จะได้ปรับนะครับก็คอมเมนต์มาแล้วก็กรอกข้อมูลของพวกเราในส่วนสุดท้ายนะครับเหมือนเดิมนะครับกรอกมานะครับทีนี้อาจารย์อยากฟังความเห็นว่าพวกเราอยากที่จะแบ่งกลุ่มเป็น4กลุ่มเหมือนเดิมทำในชั่วโมงทำในคาบเรียนหรือว่าอยากให้อาจารย์แอสไซน์แล้วต่างคนต่างแยกย้ายไปครับไปทำครับช่วยตอบมาในไลน์แล้วกันเนาะช่วยคอมเมนต์มาในไลน์หน่อยว่าอยากให้เป็นแบบไหนดีครับแยกย้ายไปทำแยกย้ายเสียสะโพกแยกย้ายใช่ไหมแยกโอ้โหแยกโอเคตามนี้ครับผมถ้างั้นอาจารย์ก็จะส่งลิงก์ให้พวกเราแยกย้ายกันไปทำนะครับเดี๋ยวก่อนนะอาจารย์กำหนดเวลาส่งวันนี้แยกค่ะโอเคถ้างั้นตกลงตามนี้อาจารย์จะให้แยกไปทำแต่ว่ากำหนดเวลาส่งงานวันนี้4 ทุ่มนะครับกำหนดเวลาส่งงานวันนี้4 ทุ่มเดี๋ยวอาจารย์กำลังจะส่งลิงก์เข้าไปให้ในไลน์นะครับได้รับลิงก์แล้วก็ออกจากซูมได้เลยครับวันนี้สวัสดีครับส่งงานให้ตรงเวลาเด้อสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ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 ครับทุกคนต้องใช้อีเมลของสถาบันล็อกเข้าไปคนที่ยังอยู่ในซูมมีอะไรให้อาจารย์ช่วยไหมครับไม่มีเนาะถ้างั้นอาจารย์ลีฟห้องเลยนะมีอะไรครับอาจารย์ครับครับเชิญครับอาจารย์ครับมีรหัสของ Classroom ไหมครับของวิชานี้ครับผมเพิ่งเข้ามาเมื่อวันนี้เองครับอ๋อโอเคสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาครับเดี๋ยวประมาณไม่เกินจันทร์หน้าอาจารย์จะให้งานย้อนหลังในไลน์ครับคุณจะได้ไม่ต้องเข้า Classroom ครับนะครับเดี๋ยวคุณคอยติดตามข่าวในไลน์แล้วกันเนาะทำในลิงก์หมดเลยเหรอครับใช่เดี๋ยวอาจารย์ให้แบบวันนี้แหละอาจารย์ให้ทำเลยครับครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนอื่นมีคำถามอะไรไหมครับสริดาอัฐพลมาริสาบวรเทพอาจารย์ลิฟเลยแล้วกันเผื่อว่าพวกคุณแบบลืมปิดถ้ามีคำถามอะไรก็ถามอาจารย์ในไลน์ได้นะครับ